อัปเดตราวข่าวประจำวันสนับสนุนโดยนิสสันเทอร์ร่าสบายดีนี่แมนอัปเดตราวข่าวประจำวันในมื้อนี้เฮาเริ่มด้วยประเด็นข่าววันที่28มีนาคม2022สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 1,263 คนในนี้ติดเชื้อภายใน 1,236 คนนำเข้า27คนนักคนลงวิจารณ์ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อหลายกว่าหมู่เสียชีวิตใหม่1คนจากแขวงขมอนและปินปัวไฮดี426คนกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ได้รายงานสภาพการเกิดแผ่นดินไหวครั้งวันที่27มีนาคม2022ในเวลา21โมง9นาทีได้พบสัญญาณการเกิดแผ่นดินไหวภายในประเทศจำนวน1ครั้งอยู่บริเวณบ้านผาอุดมแขวงบ่อแก้วมีจุดศูนย์กลางอยู่เส้นขนานที 20.246 องศาเหนือและเส้นแหวงที่ 100.664 องศาตะวันออกด้วยความแรงสั่นสะเทือนวัดแทกได้ 2.0 ริกเตอร์มีความลึกจากแนวดินประมาณ5กิโลเมตรซึ่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเมนห่างจากเทศบาลเมืองผาอุดมประมาณ25กิโลเมตรเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเบื้องต้นยังบ่มีการรายงานผลเสียหายบริษัททางรถไฟลาวจีนได้ออกแจ้งการหยุดการขนส่งผู้โดยสารนครหลวงเวียงจันทน์หาดวงขบางเที่ยว484/3โซเคาในระหว่างวันที่28หา31มีนาคม2022เพื่อเป็นการควบคุมและสกัดกันการระบาดของพยาธิโควิด-19 และเป็นการปรับปรุงแลกเปลี่ยนพนักงานบริการรถไฟตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าในเวลา 13:00 น.ของวันที่26มีนาคม2022เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสืบสวนสอบสวนปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งผ่านโทรศัพท์จากปกส.เมืองสีโคตะบอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่บ้านใหม่เมืองสีโคตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้แต่งตั้งพนักงานวิสาสะเพาะลงกวดกาดสันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตทั้ง2แม่นขาดอากาศหายใจย้อนถูกสก๊อตเขียนดังและปากปัจจุบันศพของทั้ง2แม่นเก็บไว้ที่โรงพยาบาลมหาสุดทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่อัปเดตราวข่าวประจำวันนำมารายงานขอบใจที่ติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันสามารถติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันได้ทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 18:00 น.อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของอัปเดตราวแมกกาซีนช่องทางที่ขึ้นทั้งหน้าจอนี้แล้วท่านจะบ่พลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน